สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่13กรกฎาคม2024นะครับคลิปนี้ก็ลงพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-25นัดที่1นะครับผมให้หายคิดถึงก่อนแต่ก่อนที่จะไปคิกออฟกันจะมีปีซีซั่นในก่อนเปิดฤดูกาลนะครับเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสตรงนั้นอีกทีนึงนะครับก็แมตช์อุ่นเครื่องเนี่ยครับอุ่นเครื่องลองทีมอะไรประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็เริ่มต้นเข้าแม่จะเรียกว่าอะไรเริ่มต้นเข้าสู่ความเข้มข้นที่จะเปิดฤดูกาลกันต่อไปนะครับเรามาดูนะครับตารางแมตช์แรกนะครับแมตช์แรกของฤดูกาล 2024-25 นะครับหลายๆทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงซื้อตัวนักเตะเสริมทีมตอนนี้ก็ยังเข้มข้นกันอยู่นะครับในการเสริมทีมเสริมทัพอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของยูโรนะครับนัดชิงชนะเลิศนัดชิงที่3และชิงชนะเลิศของโคป้าเนี่ยกำลังเข้มข้นกันอยู่นะครับก็เรามาดูแมตช์แรกนะครับนัดที่1 นะครับโอ้ปีศาจแดงนะครับเปิดหัวเลยครับเปิดหัวของฤดูกาลนี้พบกับฟูลแลมเลยครับตรงกับวันศุกร์ที่16นะครับ16สิงหาคมนะครับเวลา 14:00 นะครับแล้วก็วันที่17นะครับวันที่17เนี่ยจะมีอยู่ 5-6 คู่นะครับบริเวณภูนะครับออกไปเยือนอิสวิทนะครับทีมน้องใหม่นะครับไปมานะครับอิสวิทเนี่ยตรงกับวันเสาร์ที่17นะครับเวลา18นาฬิกาครึ่งนะครับ6โมงครึ่งนะครับของวันเสาร์ก็ตามมาด้วยคู่3ทุ่มนะครับจะมีอยู่4คู่นะครับ3คู่3ทุ่มเนี่ยอาร์เซนอลครับทีมปืนใหญ่พบกับวูฟแฮมตันอาร์เซนอลเนี่ยฤดูกาลที่แล้วแหมเกือบได้แชมป์เอ้าใช้คำว่าเกือบได้แชมป์ก็แล้วกันนะครับลองดูว่าฤดูกาลนี้จะรุนแรงขนาดไหนนะครับในการที่จะวิ่งเข้าเดอะวินเนอร์ได้ไหมนะครับคู่ต่อไปนะครับ3ทุ่มเช่นกันนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับพบกับไบตันนะครับแหมไบตันนี่ก็เดอะซาบีไม่อยู่เลยนะครับก็ฟอร์มจะเป็นการเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเพราะว่าจินตนาการฟุตบอลต่อบอลขึ้นมาจากแดนหลังหรือไม่คงไม่นะครับถ้าเปลี่ยนโค้ชแล้วนิวคาสเซิลนะครับพบกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับเซาท์แฮมป์ตันนี่ก็ไปมานะครับนี่ก็คู่3ทุ่มอีกหนึ่งคู่นะครับนิวคาสเซิลเนี่ยฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับพบกับบอร์นมัธนะครับเนี่ยนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยฤดูกาลนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมไหมฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าหนีโซนตกชั้นได้อย่างแบก็สุดๆเช่นกันนะครับเวสต์แฮมนะครับพบกับไบตันเอ้ยโทษทีครับพบกับแอตตันวิลล่านะครับแอตตันวิลล่าเนี่ยโอ้โหเข้าไป UCL นะครับฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถือว่าฟอร์มร้อนแรงนะครับฟอร์มร้อนแรงข้ามมาวันอาทิตย์นะครับข้ามมาวันอาทิตย์เบนฟอร์ดนะครับ2ทุ่มนะครับจะพบกับคริสตันพาเลซนะโอ้ปลายฤดูกาลคริสตันพาเลซนี่ร้อนแรงมากเลยครับชนะลิเวอร์พูลแมตช์ที่ว่ากำลังแหมจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแย่งพื้นที่แชมป์กันสุดท้ายก็คิตันพาเลซเอามาคว่ำลิเวอร์พูลได้1ประตูต่อ0ทำให้ออกจากเส้นทางของแชมป์ในปลายฤดูกาลนะครับลิเวอร์พูลด้วยน้ำมือของคริสตันพาเลซนะฮะคู่ต่อไปนะครับเซลซีนะครับตี1นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันจันทร์นะครับตี1ครึ่งพบกับแชมป์เก่านะครับแมนซีนะครับแหมคู่นี้บิ๊กแมตช์เลยนะบิ๊กแมตช์ของนักเปิดหัวฤดูกาลเลยนะครับสุดท้ายก็ตามมาด้วยเลสเตอร์พบกับสเปอร์นะครับแหมน้องใหม่ครับเลสเตอร์มันไม่ใช่น้องใหม่ก็ไปไม่มานะครับเลสเตอร์จิ้งจอกสยามนะครับติดตามรับชมกันได้นะครับอดใจรอกันนิดนึงนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็เชียร์ยูโรแล้วก็โคป้าอเมริกาตามด้วยโอลิมปิกปีซีซั่นแล้วก็มาเปิดฤดูกาลพร้อมๆกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ